ล่าสุดอัปเดตกับน้องวันเดอร์เฟมกันนะคะก็คือก่อนหน้านี้น้องได้อัดคลิประบายความรู้สึกที่รู้สึกเสียใจแล้วก็นอยกับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ถึงเรื่องของรูปร่างน้องที่อวบขึ้นนะคะทีนี้น้องเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็อัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาเข้มแข็งขึ้นนะกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วทีนี้หลังจากนี้ก็คือออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องของการกินอาหารนะแต่ยังไงก็ยังเอนจอยหรือว่าแบบว่ารู้สึกมีแพชชั่นกับการกินอาหารเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกนอยอะไรแล้วค่ะก็เนี่ยค่ะน้องไม่ยอมแพ้ออกกำลังกายเต็มที่ค่ะเดี๋ยวฟังจากปากน้องนะคะมันเสียใจค่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองอ้วนจนหนูได้ไปอ่านคอมเมนต์ว่าเขาว่าเราอ้วนแล้วว่ามันเป็นพันคอมเมนต์น่ะแล้วก็เลยแบบเราอ้วนเหรอวะก็เลยแบบโอ้สงสัยเราจะอ้วนแล้วก็เลยรู้สึกน้อยใจว่าแบบอู้ทำไมอ่ะไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นดาวมากๆค่ะเหมือนรู้สึกแบบคือมันน้อยใจตัวเองแล้วหนึ่งเนาะเราขาหักเราเดินไม่ได้แล้วแบบออกกำลังกายได้ไม่เต็มที่ค่ะก็เลยมันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยฉันจะทำยังไงกับชีวิตดีแล้วก็ส่องกระจกแล้วก็แบบว่าเราก็ว่าเราก็สวยเราก็สวยไม่มีอะไรไม่สวยอาถ้าแล้วก็ลุกไปออกกำลังกายไปทำให้ตัวเองเฟิร์มและแข็งแรงขึ้นเราก็แบบใครมาว่าเราไม่สวยเราก็ไม่ต้องฟังว่าเราสวยการออกกำลังกายของหนูมันไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่การออกกำลังกายของหนูคือทำให้หนูได้กินอาหารได้เพิ่มมากขึ้น